ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องลุงหมีคอมเมนต์อีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับโคโววีลีกเกาหลีนะครับฤดูกาล2023ถึง24นะครับการแข่งขันโคโววีลีกเกาหลีมีทั้งหมดด้วยกันนะครับ7ทีมนะวันนี้ก็จะเป็นคู่แรกของสาวไทยของเรานะครับที่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับนั่นก็คือธนชาสุขสดนะครับน้องโมเมนั่นเองนะวันนี้จะพบกับทีมพิงค์สไปเดอร์นะครับของกัปตันคิมนะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นงานที่หนักมากนะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหหนักจริงๆนะครับโดยที่เกมแรกนะครับสูสีมากนะเปิดมานะครับค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีเลยกัปตันคิมก็ยังทำอะไรได้ไม่มากนักนะครับและเซตแรกเนี่ยเป็นเซตโชว์ของน้องโมเมเลยนะครับทำแต้มได้ดีมากแต่ก็ไม่เข้าใจโค้ชเหมือนกันนะครับในตอนที่แต้มกำลังสูสีนะเปลี่ยนโมเมออกนะครับก็กลายเป็นว่าโดนทีเดียวนะนำห่างมาถึง5แต้มนะทุกคนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยส่งน้องโมเมลงมาอีกทีนึงแต่ว่ามันไม่ทันแล้วนะเพราะตอนนั้นโดนนำไปอยู่24ต่อ20คะแนนนะครับก็จบไปนะครับเซตแรกพิงค์สไปเดอร์เอาชนะไฮพาสไปได้25ต่อ20คะแนนนะครับต่อมานะครับในเซตที่2นะครับเซตนี้ต้องบอกว่าอยู่ดีๆไฮพาสนะเหมือนทิ้งจอยนะครับเล่นไม่ออกนะครับตีเสียเองตีติดเน็ตเองฟาวเน็ตเองนะครับและที่สำคัญคือตีเขาไม่ตายนะครับเจอกับตันคิมโต้กลับมาคือจบเลยได้แต้มตลอดนะครับต้องบอกเลยว่าเซต2เนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกกัปตันคิมนะครับโอ้โหวันนี้ก็ได้ MVP ไปด้วยสำหรับกัปตันคิมนะครับโหดจริงๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเซตที่2เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมเลยทุกคนนะครับเล่นเสียเองหนักกว่าเซตที่1นะไม่ว่าจะเป็นตบไม่ได้แต้มนะครับฟาวเน็ตนะแล้วก็เสิร์ฟเสียเองนะครับโอ้อันนี้แย่เลยงานเข้าจริงๆนะครับทำให้เซตนี้นะครับเซตที่2นะทีมพิงค์สไปเดอร์เอาชนะทีมไฮพาสไป25ต่อ13คะแนนนะครับต่อมาเซตสุดท้ายนะครับเหมือนหนังม้วนเดิมนะครับต้นเกมไม่เกิน8แต้มเนี่ยสูสีกันมาเลยนะเล่นกันได้ดีมากแต่หลังจากนั้นก็คือหนังม้วนเดิมนะครับเหมือนเซต2เลยนะครับตีเสียเองตีไม่ได้ตีติดบล็อกนะครับแก้เกมไม่ได้จริงๆนะครับแต่เหมือนโค้ชจะลองผู้เล่นใหม่นะก็คือตัวตบหัวเสาใหม่นะครับบัญญ่านะต่างชาติอีกคนนึงนะครับหมายเลข13นะวันนี้น้องโมเมใส่หมายเลข19นะทุกคนก็ลองทั้ง2คนเลยนะครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเหนื่อยจริงๆนะครับเพราะบัญญ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะตีไม่ชัวร์นะตีเสียเองเยอะนะครับแล้วก็ทำแต้มได้น้อยมากนะต้องบอกตรงๆนะครับวันนี้ก็เป็นงานหนักของโค้ชเลยที่ต้องไปปรับจูนนะครับให้ทีมเล่นให้เข้ากันนะครับเพราะว่าตัวเซตเนี่ยเซตแบบโครงสร้างจริงๆทุกคนนะครับวันนี้ดูคู่แรกของลีกเกาหลีระหว่างทีมไฮพาสกับทีมพิงค์สไปเดอร์คือบอลโครงสร้างเลยโครงสร้างจ๋าๆเลยนะครับไม่มีทับไม่มีเอ็กไม่มีแท่งนะทุกคนไหลหลังเนี่ยเห็นอย่างมากไม่เกิน 2-3 ลูกต่อเซตนะครับผมแล้วก็เซตนี้เนี่ยส่งผลให้ทีมพิงค์สไปเดอร์ชนะไปอีก25ต่อ16คะแนนนะครับแต่ว่าแอดก็มีไฮไลท์นะครับการทำคะแนนสวยๆของธนชาสุขสดนะครับน้องโมเมเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูนะครับใครที่เป็นแฟนคลับโมเมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องลุงหมีคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้รับข่าวสารก่อนใครเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาลงเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้นะครับฮุนไดแคปิตอล VS กวางจูเปเปอร์แบงค์นะครับบอกเลยว่าคู่นี้น่าจะมันอีกคู่หนึ่งนะเป็นการเปิดตัวของน้องสองวิภาวีสีทองนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าพรุ่งนี้สาวไทยจะเก็บชัยชนะครั้งแรกได้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะต้องไปลุ้นทีมของพรพันธ์ต่อนะครับทุกคนว่าแล้วก็ไปดูไฮไลท์สวยๆกันเลยดีกว่านะครับรูปสั้นตัวสั้นตัวนี้ของทีมจุดยันเดียวที่เห็นกันTeam 1세트부터 정말 좋았습니다. 상황 좋았어요.
있었어요. 그런 그럼요. 문정원 선수입니다. 그리고 그럼 준비라. 블락하우스도 일단 타나타 쏘서. 까요? 아웃 됐어요. 베이스부가 잡혔습니다. 도우토스가 나갔고요. 또 타나타 선수가 안전한 공기를 볼 거가 있다는 거는 굉장히 좋은 생각이죠. 자, 완벽하진 않지만 일단 점수를 올렸다는 거, 누구를 바라봤다는 거, 이런 부분에 대해서는 뭐 조금 화이팅을 할 필요가 있고, 네. 본인이 뒤로 물러가면서 그 เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องลุงหมีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าน้องมามีทำดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องสองวิภาวีสีทองเนี่ยจะพาฮุนไดแคปิตอลเนี่ยชนะทีมกวางจูเปปเปอร์แบงค์ไปได้หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้อย่าลืมมาพบกันนะครับเวลา14:00 น.นะครับผมหาชมได้ทางช่อง YouTube เลยนะครับเอาละผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับส่วนวันนี้ลุงหมีคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนกราบสวัสดีครับ